ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การ์ดไฟท์ไทยแลนด์บอยครับช่องผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับจะเป็นเด็กโปรไฟล์ของอัลโคฟอร์สแล้วนะผมวันนี้เป็นอัลโคฟอร์สผสมเบรกไลท์ที่เป็นมาจาก FC02 นั่นเองนะครับก็เป็นอีกสายหนึ่งที่อัลโคฟอร์สที่มีความน่าสนใจนะครับที่ผมจัดออกมานะไว้น้องๆแก้เบื่อเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับเหมือนเดิมให้น้องๆจัดนะครับแล้วเด็กหลักๆเราก็ทำกันไปตั้งแต่ต้นของออกแล้วแหละแต่ทีนี้ก็เป็นทางเลือกเรื่อยๆนะครับให้น้องๆมาเล่นกันโอเคนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกว่าการเด็กๆไม่ผิดไม่ถูกนะผมการเด็กนี่คือการเด็กที่ผมมีคิดแล้วแหละว่ามีความเป็นไปได้ในการเล่นนะครับผมแล้วก็มาจัดให้น้องดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือบางใบจะใส่สลิปไม่ใส่สลิปหรือใส่ไม่เหมือนกันยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมจัดไปในเรื่องอยู่อันนี้คือออกมาถ่ายทำเฉยๆนะครับโอเคตัวเริ่มนะผมจะใส่ตัวนี้เลยนะครับเอามันเข้าหนูโซชี1ใบนะครับผมถ้าอยู่นี่นะโจมตีครั้งที่4ขึ้นไปจั่ว1ใบถ้ามันตีครั้งที่4คือมันจั่วเลย1ใบถ้าตีครั้งที่5ก็ได้จั่วอีก1ใบนั่นเองนะครับผมโอเคเอามาทำรอบทำเอามาเร่งจั่วได้ด้วยต้นเกมนะครับผมนะเป็นตัวเริ่มแล้วทิกเกอร์นะครับผมก็ยังคงจะใส่เหมือนเดิมนะผมคือคินะครับเป็นคิ6นะครับแล้วก็ดอ6นะครับสุดท้ายเป็นคิว4นะครับนะแต่หลักๆคือจริงๆถ้าไม่มีตามนี้ก็ไม่เป็นไรแหละแต่หลักๆที่ผมอยากให้ใส่คือดอยาโซกับชิไงแดมนะครับผมอันนี้คือของจำเป็นของเด็กเลยแหละก็ว่าได้นะครับสองอันนี้ผมถ้ามีนะถ้ามีผมวงเล็บถ้ามีไว้ถ้าก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้คืออันนี้ผมเก็บมาครบนะครับก็เลยมีใส่ตามนี้แล้วกันโอเคมาที่เกรด1นะครับผมเกรด1ก็วิวนะครับนะตัวสลับตัวเชนนะครับเชนตำแหน่งนะครับผม2ใบนะครับเราจะไปเหลือที่แต่อื่นบ้างพีจีนะครับผมติดบูสตอร์มนะครับผม4ใบนะครับตัวชี้พลังให้บูสตอร์มบวก 3,000 3ใบนะครับผมตีหมื่นเมื่อแวนติชี้บูสตอร์ม3ใบครับแล้วก็เพนกวิน2ใบพี่เห็นผมใส่วิวน้อยลงเนื่องจากว่าผมเอาที่มาใส่ให้เจ้านี่และตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวตัวไม่ติดชื่อบูสตอร์มเยอะแล้วจะคว่ำให้ตัวอื่นอะไรไม่ได้ก็มี PG เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ใส่เป็นตัวนี้แล้วกันเรามาโซจั่วได้นะครับเพราะว่ามีรีเจนด้วยอะไรด้วยโอเคทั้งหมด14ครับ14ใบตามนี้มาที่เกรด2นะครับเกรด2นี่ผมก็ง่ายๆนะครับผมก็สปีดชื่ออะไรนะสปีรอสเหรอเออนะครับตัวตีครั้งที่1หรือว่าครั้งที่2นะครับเมื่ออยู่ช่องเลกาเคาน์เตอร์บาร์1เคาน์เตอร์บาร์1ติดชื่อพายุสีน้ำเงินด้วยนะแล้วถ้าแวร์เราเป็นเกรด3มันจะลุกตัวเองขึ้นมานะครับในลดพลังด้วยที่ผมใส่2ใบนะครับผมแล้วก็ไทดอลแอซาลนะครับผมวันนี้ใส่4เต็มแน่นอนแล้วก็จะเป็นขาของคู่รองนะครับนะที่มีความสามารถคือเมื่ออยู่อย่างนี้โจมตีครั้งที่3ขึ้นไปนะครับให้คิดจั่วนะครับเทคมันง่ายง่ายโคตรเลยผมเลยใส่มากดดันนะครับเป็นการตีครั้งที่3อย่างสมมุตินะผมตีครั้งที่3อย่างแวนเป็นแวนเกณฑ์เกรด3ใช่ไหมอันนี้ตี1 2แวนตี3อันนี้ตีครั้งที่4ฮิตก็ได้จั่วอีกนะครับผมเพราะว่าถึงปลายเกมอ่ะการฮิตมันจะง่ายขึ้นนะครับผมโอเคกับตัวสุดท้ายก็เป็นขาของเดลต้าไดนะครับผมก็3ใบนะครับผมจะใส่เดลต้าไดในชุดนี้แค่3ใบนะครับทีนี้ก็มีความสามารถในการเชนตำแหน่งแล้วถ้าแวนอยู่ในคาบีเกียนนะครับตีบวก10,000สองก็เลยทีเดียวนะครับ11,000หรือ12,000กว่า12,000โอเคนะครับมาเกรด3สุดท้ายละ Data Dice ไม่ใช่ Data Bird นะครับขออภัยเมื่อกี้เรียกผิด Data Bird นะครับผม3ใบนะครับเบรกไวท์ติดชื่อ Boost Storm นะครับผม3ใบเช่นกันนะครับแล้วผมจะเหลือที่ใส่ให้ Mail Storm Reverse 2ใบจริงๆผมอยากใส่ใบเดียวด้วยซ้ำแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบกันสเกลต่อสเกลนะถ้าไม่ติดเรื่องไอ้เนี่ยมันช้านะครับในตอนนี้คือ BT ยังไม่ออกถ้า BT ออกมันเท่ากันเลยถ้าไม่ติดเรื่องไอ้นี่มันช้าไอ้เนี่ยไอ้รีเวิร์สเนี่ยเก่งกว่าเดต้าเบิร์ดอีกนะครับผมเพราะว่าสกิลตีครั้งที่4เหมือนกันความ1เท่ากันยูนิตบวก 5,000 เหมือนกันบวก1คิเท่ากันแต่แค่อันนี้ต้องล็อกเพิ่มอีก1ตัวแต่ว่าไม่ฮิตได้ยิง1จัว1แต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องล็อกแต่ถ้าไม่ฮิตแต่ถ้าตีไม่ฮิตไม่เกิดอะไรนะครับนะคือไอเนี้ยเก่งกว่ามันกดดันกว่านะครับผมเลยใส่ไว้2ใบนะครับตอนแรกจะกะใส่ใบเดียวแต่ว่าคงไม่เห็นผลหรอก2ใบน่าจะเวิร์กกว่านะผมทั้งหมด8ใบก็ตามนี้เลยนะครับนะจะไม่เน้นรีเจียนเยอะนะครับเด็กนี้โอเคมาวิธีการเล่น
ง่ายแสนง่ายครับเล่น Aqua Force นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายโอเคก็ไลฟ์ไปครับมันจะเปิดศึกจริงจังกันช่วงเกรด2นี่แหละเดี๋ยวผมขอหาตัวมาเปิดศึกก่อนโอเคอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คอนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวบูทจริงๆอ่ะในช่วงต้นเกมถ้ามีชิกเกอร์อะไรก็เอาลงให้หมดเลยนะครับตอนนี้ 9,000 ลดมาเดี๋ยวมันเหลือ 8,000 ถ้าเราเริ่มก่อนอ่ะมันจะได้เปรียบโคตรๆเลยไอ้อัลโคฟอสเนี่ยอ่ะถ้าเริ่มก่อนอ่ะฝูปูบอร์ดนี้เลยก็ได้นะครับน้องๆอาจจะถามพี่บ้าหรือเปล่าพี่ต้นเกมพี่ปูบอร์ดอย่างนี้มาดูเทคนิคการเล่นมันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่าพี่บ้าหรือเปล่าโอเคอ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะมันไม่เกิน 7 หรือ 8,000 หรอกนะครับนะอย่างเลวร้ายสุดคือเขาไม่ได้ทิกเกอร์อะไรมันจะมันมากโอเค 9,000 แวนนะครับสแตนปึ๊บอ่ะเหลือ 4,000 นะ 8,000 แวนปึ๊บยังเข้าแวน14ปึ๊บเช็คได้สมมุติได้ๆก็ให้แวนในข้างอะไรว่าไปสุดท้าย16อ่ะฮิตได้จั่วแค่นี้เองนะครับคือมันหวังผลทุกช็อตนะครับอันนี้คือลุกถ้าเขาไม่ได้ทิกอ่ะมันก็ไม่หยุดโลกหรอกถ้าได้อาคอฟอสคือแค่หนึ่งคือทิกหยุดโลกนะครับผมโอเคอ่ะแล้วเป็นประมาณอย่างนี้ในเทิร์นต่อมาทีเนี้ยมันจะเล่นง่ายตรงที่ว่าเรายืนเป็นเบรกไลท์นะครับนะเทิร์นต่อมาอาจจะตัวเนี้ยตัวพวกตัวเนี้ยจะตกเป็นเป้าก็พวกไทดอลกับตัวอย่างเงี้ยจะตกเป็นเป้าง่ายนะครับสมมติไทดอลตกเป็นเป้าไม่เป็นไรรอเดี๋ยวนี้เสพทิ้งไปด้วยก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้นะครับผมหรือว่ายังอยู่แล้วก็ง่ายดีอยู่เสร็จปุ๊บเทิร์นต่อมาเราไล่ละอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับปุ๊บแมนฝั่งตรงข้ามยังเป็น 9,000 แต่เราเป็นตัวนี้ละเล่นวิธีเล่นเหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมหรอกครับก็ 9,000 แมนครั้งที่1นะครับคว่ำสแตนมา13แมนอ่ะยังเข้านะครับอันนี้16แมนนะครับผม16ไอ้18ขออภัย18แวนและทิกเนอร์ทิกเนอร์โยนในข้างตีฮิตจั่วนะครับหรือมีวิธีที่เลวร้ายกว่านั้นนะครับผมจะเอาจั่วแน่นอนนะในช็อตนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตหาการแป๊บหนึ่งโอเคเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่ะพลังให้ไทดอลเพราะไทดอลมันไม่ได้บอกว่าเป็นต้องตีครั้งนี้เท่าไหร่มันบอกให้มันตีพอแล้วก็อาจจะมีตัวบูทอาจจะมีตัวนี้อ่ะโซ่2ก่อนนะครับในเมื่อกี้ในช็อตที่ไม่ขึ้นนะอันนี้คือฟูลคอมโบเมื่อกี้โซ่2ปึ๊บอาจจะโซ่อันนี้อาจโซ่ขาทิ้งอะไรโอเคนะครับอันนี้เข้าโซ่ไปให้ไทดอลนะครับง่ายๆแค่นี้พอเริ่มต้นมา 9,000 แวนสมมุติฝั่งข้างเป็นเกรด2นะ 9,000 แวนปึ๊บนะตีฮิตเมื่อกี้ไม่รู้ความ1พายุสีน้ำเงินสแตนอ่ะ14,000แวนนะครับ14,000แวนเสร็จปุ๊บ13,000แวนนะเดี๋ยวผมขอดูเช็คเทคตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเป็นครั้งนี้สูงกว่านะครับโอเคอันนี้13,000แวนได้ทิกก็ได้ไม่ได้ทิกไม่รู้อันนี้มันกี้เราชี้ไทดอลไปในตัวเริ่มที่เข้าโซไปอ่ะแล้วก็สแตนก็ชี้ให้ไทดอลเช่นกันอ่ะปุ๊บสมมุติไม่ได้ทิกอะไรฝั่งตรงข้ามแย่มาก12,000แวนจวนหนึ่งก่อนปุ๊บอันนี้สแตนกลับขึ้นมาใหม่เป็น14,000แวนสมมุติได้ที่ก็เป็น 19,000 หรือ 20,000 อะไรก็ว่าไปนะผมมันลด 5,000 นะแค่นี้เองช็อตการเล่นมันอันนี้คือได้จวดเธอเนี่ยมันได้จวด3ใบจากไอ้นี้ด้วยนะครับโอเคพอถึงเล่นอย่างนี้นะครับก็พยายามรักษาเก็บของรักษาสภาพสนามผมจะไม่บอกถึงวิธีการใช้ไอ้เจ้านั้นแล้วกันผมจะคุยแค่เดต้าเบิร์ดโอเคก็เบรกไลท์ครับคว่ำ1ก่อนนะครับโอเคปึ๊บพอต้องคว่ำ1เลยใช่มั้ยคาร์เตอร์บาร์ด1ไว้แทนอัลโคฟอร์สไลท์ครับโอเคนะครับก็ความหนึ่งเลยนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยรักษาสภาพสนามนะครับนะถ้ามีแพนกงแพนกวินก็จัดการนะครับลงอีกนะครับในทีเราใหญ่เลยนะครับผมลงปุ๊บเราก็หาใบโซบัสดีๆออกแล้ว2ใบนะครับตัวหนึ่งไปก่อนเลยโอเคแต่จริงก่อนแพนกวินลงก็ให้เช็คแดมนะครับคือแดมเธอเนี่ยผมของการ3แดมในการใช้ถ้าแดมไม่พอก็แนะนำนะครับนะขี้ก็ยัดเข้าไปเถอะนะครับแล้วก็ค่อยโซบัสออกด้วยแพนกวินก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะหรือจะลงตัวอื่นก่อนก็ได้เช่นกันนะครับ
เอาฟูลคอมโบไหมเดี๋ยวขอรีเทิร์นนิดนึงนะถ้าจะฟูลคอมโบจริงๆต้องอย่างนี้เลยนะครับนะสมมติให้แดมหงายนะ1แดมหงายปึ๊บเอาดออ่ะให้ไทดอลแล้วก็จริงๆมันก็ได้หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าจะเอาบ้าๆเลยก็ลงไว้นี่นะครับถ้าไม่เน้นจั่วก็ลงไว้นี่ไปก่อนเลยนะให้ตัวนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้มันโอเคแล้วแหละตีเปิดครับรีเจียนก่อนอย่าเพิ่งตีเปิดรีเจียนก่อนลืมเลยรีเจียนปึ๊บโอเครีเจียนนะครับก็คู่มาเลยเรียบร้อยแล้วปึ๊บก็ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มตียังไงหรือว่าเราจะเอาตีเบาๆเบาๆแรงๆหรือว่ายังไงก็ได้เพราะมันก็เล่นได้เกือบทุกช็อตนะครับสำหรับอันนี้แต่ว่าผมขอไม่ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันสลับเอียงมาวางข้างสลับแล้วตัวนี้ตีไปทางที่2ก็ได้นะครับแล้วก็3นะแวน4 5 6อะไรก็ได้นะหรือจะสลับอ่ะสลับดูสลับขออภัยนะบวก 3,000 3,000 ไปนะกันเลนผมขออย่างนี้อ่ะสลับอีกนิดนะปึ๊บทีนี้ตีมันแน่อ่ะ12แวนปึ๊บสลับตำแหน่งขึ้นไปอ่ะ12แวนนะครับนะ5แดมเนี่ยจะมันมากเค้าได้บาส1สแตนมี7แวน17แวนนี่ครั้งที่3แล้วเนาะครั้งที่4เคาน์เตอร์บัส1อันนี้เป็น19เป็น24แวน24แวนเสร็จปุ๊บ2คินะครับโอเคถ้ากาดไม่กาดอะไรว่าไปสุดท้ายถ้าได้ทิกเกิดได้2ทิกนะครับก็จะกลายเป็น22 22แวนสแตนใหม่17แวนแค่นี้เองนะครับนะ1 2 3 4 5 6ครั้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่อย่างนี้ทำได้จะถามว่าโคตรเปลืองของเลยนะครับนะแล้วก็ไอตีครั้งที่4ด้วยลืมบอกไปตีครั้งที่4ก็จุดอีก2นะครับแล้วก็รีทาย1เลยนะอันนี้ก็ได้ของเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือไอช็อตเมื่อกี้นะอาจจะมีขอรีช็อตนิดนึงเพราะว่าช็อตมันค่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับคืออันนี้ผมก็จัดค่อนข้างจัดจากความเป็นไปได้ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เทสเป็นการส่วนตัวเป็นพิเศษคือจริงๆผมคิดไว้ในหัวแล้วแหละว่าจะใส่อย่างนี้แต่แรกก็จะประมาณนี้นะครับคือสลับนะครับยัดเพิ่ม 3,000 ให้นี่นะครับเอาดอย 3,000 ให้นี่รักษาไว้3แดมตีเปิดนะครับแล้วก็ตี2 3 4นะครับแล้วตัวนี้5 6โอเคก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะแต่ว่าพูดถึงข้อดีข้อเสียดีกว่าเลยมา10นาทีละข้อดีข้อเสียอะโคฟอร์สที่รู้กันอยู่คือมันตีเบานะครับตีเบาดุดปุยนุ่นนะครับผมเพราะว่าไอตัวมันตีตอดไงเตาะแตะเตาะแตะแต่ว่าไอความตีเบาของมันเนี่ยมันไปได้เปรียบตรงที่ฝั่งตรงข้ามสัก5แดมอย่างเงี้ยแล้วถ้าปล่อยไม่ได้อย่างเงี้ยแบบนี่ก็ตีตอดจังเลยเตาะ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 ถ้าอย่างคิดเล่นๆในช็อตที่ผมทำเนี่ยนะสมมตินะขอ 5,000 นะครับขอ 5,000 ขอ 10,000 นะ3ใบละสมมตินะเขามีตามที่ผมต้องการขอ 10,000 อันนี้เบรกมาด้วยนะอันเมื่อกี้ผมคำนวณพลังผิดขออภัยเบรกมาด้วยก็เป็น33 39 39 43 43อ่ะของ PG มาก็5ใบละไทดอลสมมุติได้2ทิกนะครับได้2ทิก6 7อ่ะ8 6 7นี่คือขออีก 15,000 นะครับมันตี 22,000 แล้วก็อีกใบนึงเป็น8นะครับโหเรียกได้ว่าสนั่นหวั่นไหวแหละนะสำหรับการตีตอดตอน5แดมมันแต่ว่าอย่างที่บอกครับข้อดีมีก็ข้อเสียข้อเสียคือเลทเกมนิดนึงนะครับไอตัวแดมที่ต้องการมันไม่ค่อยพอใช้นะครับแล้วก็ตัวเดต้าเบิร์ดไม่ได้เก่งอะไรมากมายเท่าที่ควรคือรอปลดเบรกแล้วก็ไปเล่นในเมลรีเวิร์สดีกว่านะครับเก่งกว่าด้วยซ้ำนะครับแค่ล็อกเสียล็อกช่องล็อกไปหนึ่งแค่นั้นเองมันตีแค่16อย่างนี้มันยิงได้มันจั่วมันมีคินะครับยิงได้จั่วได้นะไม่ฮิตนะก็บังคับก็ปล่อยแหละง่ายนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เรียกว่าซับบูสตอมกันอย่างเต็มที่นะครับนะโอเคก็น่าจะจบที่ประมาณนี้นะครับข้อเสียก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คอซีซัวไม่ค่อยได้นะครับลุมตีได้อย่างเดียวนะโอเคก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับถ้างงอะไรก็คอมเมนต์ถามแล้วกันเนาะแต่คืออันนี้จะรีช็อตบ่อยขออภัยจริงๆนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบกดไลค์อย่างเช่นเคยติดตามกด Subscribe ตรงนู้นแล้วฝากเพจเราช่องเราไปกับไฟไทยไลฟ์ทับ Channel ผมจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์อีกไม่ได้ให้ดูอีกแน่นอนแล้วสุดท้ายนี้ผมพูดล้านซีจะไม่กลับบ้านเลยฮะ
ผู้สนับสนุนเพจเราช่องหลังทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในเด็กโปรไฟล์ของเราไปแล้วคลิปต่างๆของเราด้วยครับผมเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ